ฮันสเตอร์ที่มินเลี้ยงมาแล้วทั้งหมด4รุ่นสี่สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย่เจอกันอีกแล้ววันนี้นะพี่มินจะมาพูดถึงช่องมินสตอรี่นะคะว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเกือบจะ2 ปีแล้วนะอย่าเพิ่งตกใจมากกว่า2 ปีเลยค่ะพี่มินเกือบจะ2 ปีแล้วค่ะแล้วช่องมินสตอรี่นี่นะคะน้องๆถ้าใครที่ติดตามพี่มินตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่าในช่องมินสตอรี่นะคะผ่านน้องแฮมสเตอร์ที่พี่มินเลี้ยงมาแล้วทั้งหมด4 รุ่น4 รุ่นแล้วนะคะน้องๆกับช่องมินสตอรี่นะคะเรามีแฮมสเตอร์ที่ผ่านการเลี้ยงและผ่านสายตาน้องๆมาทั้งหมด4 รุ่นอยากรู้ไหมว่ามีใครบ้างรุ่นแรกนะคะคือนี่เลยค่ะน้องซูชิค่ะน้องซูชิเป็นตัวแรกนะคะที่พี่มินเริ่มทําช่องมินสตอรี่นะคะแล้วก็เป็นคลิปแรกที่เราลงในช่องมินสตอรี่นั่นเองต่อไปค่ะรุ่นที่2นะคะที่พี่มินรับมาเพิ่มนะคะก็คือน้องแซลมอนกับน้องไข่หวานค่ะน้องแซลมอนกับไข่หวานนะคะพี่มินรับมาตอนรุ่นที่2นะคะแล้วก็น้องทั้ง2 ตัวได้จากพี่มินไปแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ก็เปิดดูได้ในเพจลิสต์นะคะมีเพจลิสต์น้องแซลมอนกับไข่หวานอยู่นะส่วนรุ่นที่3นะคะน้องๆมี3 ตัวค่ะตัวแรกคือปูอาดตาแป๋วและน้องทูน่าค่ะ3 ตัวนี้นะคะยังอยู่กับพี่มินนะคะก็คือน้องปูอาดตัวเดียวนะคะส่วนน้องทูน่ากับตาแป๋วนะคะไปดาวแฮมแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นที่3นะคะส่วนรุ่นที่4ล่าสุดเลยที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคือน้องคูมานะคะน้องคูมาอยู่ในรุ่นที่4ค่ะตอนนี้นะคะเรามีแฮมสเตอร์ที่ผ่านมาเลี้ยงของพี่มินนะคะกับผ่านสายตาน้องๆในช่องมินสตอรี่นะคะมาทั้งหมด4 รุ่นแล้วนะคะน้องๆส่วนตอนนี้รุ่นที่1ก็ยังอยู่นะคะก็คือน้องซูชิส่วนรุ่นที่3ก็ยังอยู่ก็คือน้องปูอัดรุ่นที่4ก็คือน้องคูมาส่วนรุ่นที่2ไข่หวานและแซลมอนได้จากพี่มินไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะพี่มินมาพูดเกี่ยวกับน้องแฮมนะคะทั้ง4 รุ่นนะคะที่ผ่านการเลี้ยงของพี่มินมาแล้วเรานี้ดีกว่าเรามาเล่นคำถามท้ายคลิปกันดีกว่าน้องๆนะถ้าดูคลิปนี้จบนะต้องรู้แน่ๆว่าแฮมสเตอร์รุ่นที่2นะคะน้องๆคือแฮมสเตอร์ตัวไหนบ้างแล้วชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์บอกพี่มินหน่อยนะสำหรับคนนะคะน้องคนไหนนะคะให้ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าแฮมสเตอร์รุ่นที่2 ตัวเนี้ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างโอเคค่ะพี่มิงกับน้องฮัมชาโลไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย